สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหรานะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับและท่านอาจารย์โอ้นะก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ครับนะก็ติดตามกันมาได้นะครับนะก็จะตอบให้ตามหน้าไพ่นะเป็นหน้าไพ่นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามานะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้เฉพาะตอนนี้นะครับนะที่มีคำว่าสดนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่นะครับนะก็เข้ามากันนะตามในทำตามกติกามารยาทด้วยนะครับนะกดแชร์ออกไปก่อนนะครับดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามอะไรต้องถามตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวนะกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์หรือคนละ1แชร์ก็ไม่ได้ว่ากันขอให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื่อมาครับนะเข้ามากันได้นะครับตอนนี้ครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะกดแชร์ออกไปได้นะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามนะในรายการของเราในรอบนี้ครับผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์เพียงเท่านั้นนะก็มาแล้วนะครับนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่นะครับนะนี่ครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID RIO SIRI 15นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID RIO AJTOP 16ครับนะก็ช่วยกดแชร์กดไลฟ์ด้วยกันครับนะกดแชร์นะจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับเข้ามากันได้นะครับดูที่คำว่าสดนะนะดูที่คำว่าสดนะครับนะนะมีคำว่าสดผมจะตอบนะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าผมไม่ตอบนะครับนะเข้ามากันได้เฉพาะตอนนี้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะมาครับนะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นะถามกันเข้ามาได้
นะถามมันเข้ามาได้ครับเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้นะขอรับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์นะก็มีเวลาก็ไปสวดมนต์นะครับเจริญสมาธิกันนะนะครับมีเวลาก็ไปสวดมนต์เจริญสมาธิกันนะมาครับนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะเข้ามากันได้ครับนะเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะครับนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่ครับนะถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะตอบก็ตอนที่มีคำว่าสดนะมาครับเข้ามากันได้ครับนะดูที่มีคำว่าสดนะครับเราจะดูเฉพาะตอนนี้นะครับนะถ้ามีคำว่าสดผมจะดูจับเวลาไว้นะหมดเวลามันก็ไปนะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามก็ถามได้เฉพาะตอนนี้เอาเข้ามากันได้นะครับนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะกดแชร์ออกไปครับกดแชร์ออกไปนะครับนะคนละ1แชร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นขอกดแชร์ครับและแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการในรอบนี้ดูที่คำว่าสดครับนะผมจะดูให้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นเอาเข้ามากันได้นะครับแชร์ได้ทิปตอนนี้บาดหมางกับแฟนจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมไหมก็มันเหมือนต้องค่อยๆกลับมาคุยกันนะครับนะมันต้องค่อยๆกลับมาคุยกันไพ่ใบนี้บอกว่ามันตอนช่วงนี้คืออารมณ์มันยังไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับ3วันนี้เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันครับค่อยๆคุยกันถามว่าได้คุยไหมมันมีโอกาสได้คุยแต่ว่าโอกาสมันเหมือนกับว่าต้องค่อยๆ คุยไปนะรายการถามว่ามันไพ่มันเป็นแบบนี้7ดาบอ่ะนะ7ดาบมันหมายถึงปัญหานะขอกดแชร์ครับผมขอกดแชร์ครับนะแล้วผมดูถ้ามีหลายบุคลิกคุณต้องไปหาหมอครับหาหมอครับเขาเรียกโรคหลายบุคลิกครับในตัวครับนะต้องไปหาหมอนะครับนะต้องไปหาหมอนะครับต้องไปหาหมอถ้าเป็นหลายบุคลิกอยู่ในตัวเนี่ยนะจำเป็นมากครับนะคือมันเป็นโรคประเภทหนึ่งทางการแพทย์นะสำหรับคนที่เป็นโรคแบบคล้ายๆมันเหมือนเป็นแบบคนหลายบุคลิกในหนึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโรคที่เรียกว่าอะไรนะมันเป็นโรคหลายบุคลิกนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาหมอนะต้องไปหาหมอครับนะหมอโรคประสาทครับอย่างเดียวครับหมอโรคประสาทนี่เขาจะแก้ให้ได้ครับต้องไปกินยาครับผมนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นโรคที่เหมือนกับว่าฉันเนี่ยมีความสามารถเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีแล้วบุคลิกอื่นโผล่เข้ามาคือโรคหลายบุคลิกเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทโดยตรงนะมันเขาเรียกว่ามันเป็นโรคไบโพล่าหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันมีหลายบุคลิกอยู่ในตัวมันซ่อนตัวอยู่มันต้องไปกินยาครับผมต้องไปหาหมอสถานเดียวครับนะบุคลิกนี้ต้องไปหาหมอนะไม่มีใครช่วยได้จริงๆนะครับนะถ้าโรคหลายบุคลิกเขาเรียกโรคไบโพล่ามันเหมือนกับมีความมั่นใจในตัวเองบางทีมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแ
อันนี้โรคไบโพล่าเพราะฉะนั้นควรไปหาครับหาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อหายามากินมันเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับต้องไปหาหมอจิตแพทย์โดยตรงอะนะอันเนี้ยไม่สามารถรักษาได้โดยการดูไพ่หรืออะไรทั้งสิ้นอันนี้ผมพูดตามจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโรคหลายบุคลิกอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยมันมีครับนะหนึ่งบางทีมีความมั่นใจในตัวเองสูงคือโรคเนี้ยแม้กระทั่งดาราที่เล่นหนังเล่นละครเนี่ยก็เป็นนะครับนะเป็นจริงๆนะครับแม้กระทั่งดารานะที่เล่นหนังเล่นละครก็เป็นครับนะโรคนี้เขาเรียกโรคหลายบุคลิกนะคือมันเหมือนกับอินไปกับบทแล้วสุดท้ายก็เป็นอันนี้พูดตรงๆนะคือเราพูดกันตามหน้าเหตุและผลที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเขาเรียกโรคไบโพล่านะเพราะฉะนั้นไปหายาครับไปหาหมอแล้วก็หายาดีกว่าเชื่อผมสินะดูดวงแก้อะไรไม่ได้ที่จะแก้ได้จริงๆคือต้องไปหาหมอที่เป็นไบโพล่าเพราะโรคไบโพล่า1ครับมี1บุคลิกนี่จะมีคนแก่มีเด็กมีอารมณ์เหมือนว่าโอ๊ยฉันเนี่ยสำเร็จทุกอย่างโดยที่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังอยู่ในโลกความจริงแต่ว่ามันไม่ได้สำเร็จจริงครับผมนะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นผู้รู้แต่รู้ไม่จริงอ่ะมันรู้ไม่จริงอ่ะมันเหมือนรู้แล้วเหมือนรู้หลอกตัวเองอะนะเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะคุณไปควรไปรักคุณตั้มควรไปรักษาโรคไบโพล่าเพราะโรคไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคอันตรายนะครับทิ้งไว้นานๆมันจะเป็นโรคประสาทใหญ่คือมันเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรโดยไม่มีจิตสำนึกและไม่รู้ใต้สำนึกครับผมนะเพราะฉะนั้นโรคแบบนี้ควรไปรักษาด่วนครับนะมาครับยังถามได้อยู่นะครับสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาในตอนนี้ถามได้นะครับคนละหนึ่งคำถามคุณตั้มควรไปรักษาโรคไบโพล่าครับนะเขาเรียกโรคหลายบุคลิกนะโรคหลายบุคลิกควรไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับระบบประสาทเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีความสุขในบางครั้งมีความรู้สึกว่าไอ้นี่หลายครั้งเพราะว่าผมสังเกตนะมันมีโรคนี้อยู่จริงครับเขาเรียกโรคไบโพล่านะมันมีหลายบุคลิกหนึ่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงบางทีก็กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นมาโดยไร้ความสามารถในที่นี้มันก็มีอยู่แต่ว่าการที่เราจะเก่งหรือไม่เก่งนั้นน่ะต้องเรียนรู้ครับเข้ามาได้นะครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามเดี๋ยวสักพักผมจะเปลี่ยนนะไปอีกช่องหนึ่งนะมาครับควรคุณตั้มควรไปแก้โรคไบโพล่านะครับนะโรคไบโพล่าต้องเข้าไปหาพวกจิตแพทย์โดยตรงนะครับนะคุณตั้มนะควรไปหาโรคหมอไบโพล่าโดยตรงนะครับนะเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าคุณมีหลายบุคลิกในหนึ่งไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนแก่แล้วมีอารมณ์เหมือนกับเป็นผู้สำเร็จหรือผู้เก่งอันนี้ควรทำนะไปแล้วนะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้